สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวธุรกิจนะครับทางเนชั่นทีวีช่อง22ครับเช้านี้ติดตามกันต่อเรื่องช็อปช่วยชาติอันนี้เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ออกมานะครับผลการประชุมเมื่อวานนี้นะครับมีการลงมติเป็นที่เรียบร้อยนะครับอนุมัติสำหรับในเรื่องของมาตรการช็อปช่วยชาติรอบนี้นะครับระยะเวลาจะยาวนานกว่าทุกรอบที่ผ่านมานะครับทั้งหมด23วันด้วยกันเริ่มตั้งแต่11พฤศจิกายนนี้ไปจนถึงกระทั่งวันที่3ธันวาคมโดยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณณัฐพรจตุศรีพิทักษ์บอกนะครับว่าทางคณะรัฐมนตรีนะครับมีการเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนะครับหรือว่ามาตรการช็อปช่วยชาติที่จะให้ผู้มีสิทธิ์นะครับสำหรับผู้มีเงินได้นั้นไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและก็บริการในช่วงวันที่11พฤศจิกายนจนถึง3ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็นำไปลดหย่อนภาษีได้โดยมูลค่าในการใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทกระทรวงการคลังนะครับระบุว่ามาตรการนี้นะครับจะทำให้ภาครัฐนั้นสูญเสียรายได้จากภาษีนะครับประมาณ 2,000 ล้านบาทแต่สิ่งที่จะส่งผลดีตามมาคือการกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงปลายปีของประชาชนนะครับเงินจะเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชนและก็จะเป็นการส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการนะครับเข้ามาจดทะเบียนภาษีถูกต้องมากขึ้นเพราะว่ามาตรการนี้จะรองรับสำหรับผู้ที่จะไปซื้อนะครับสำหรับบริษัทหรือห้างร้านที่มีการจดทะเบียนฉะนั้นก็จะเป็นการเร่งหรือเป็นการกระตุ้นอีกทางนึงนะครับคาดว่ามาตรการนี้จะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบมากถึงกว่า 10,000 ล้านบาทหรือว่า 0.05 ของ GDP ครับค่ะมาดูกันที่สินค้าและบริการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีกับมาตรการช็อปช่วยชาติในครั้งนี้นะคะต้องเป็นสินค้าของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งไม่รวมในส่วนของสุราเบียร์วายยาสูบรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือน้ำมันก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะแล้วก็ไม่รวมการจ่ายค่าบริการให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่พักในโรงแรมให้กับผู้ประกอบการทางกระทรวงเองเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลก็อาจจะมีการจัดทำมาตรการออกมาเป็นการรองรับเฉพาะในระยะต่อไปค่ะส่วนการท่องเที่ยวที่จัดเป็นบริการกรมสรรพากรจะมีการหาข้อสรุปและชี้แจงต่อประชาชนอีกครั้งอย่างเช่นการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศตอนนี้มีอยู่2สายการบินนะคะที่จดทะเบียนจ่ายภาษีในไทยก็คือนกแอร์แล้วก็สายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะส่วนทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับหรือทางสอทนะครับคุณเจนนำชัยสิริก็บอกนะครับว่าโดยส่วนตัวนั้นเห็นว่าไม่จำเป็นครับต้องใช้มาตรการดังกล่าวเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะมีการชะลอการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าในช่วงมาตรการบังคับใช้นะครับทำให้กำลังซื้อช่วงก่อนหน้าจะลดลงกว่าปกติครับหากว่ารัฐบาลมีการออกมาตรการนี้จริงครับควรทำแค่เฉพาะสั้นๆและรัฐบาลควรออกมาตรการนี้มาแล้ว2ปีฉะนั้นถ้าหากว่าออกมาบ่อยๆหลังจากนี้นะครับจะยิ่งไม่เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจมากนักส่วนทางรองประธานกรรมการสภาหอการค้าไทยนะครับคุณภูมินทร์ หิรินสุดนะครับก็บอกนะครับว่าเห็นด้วยกับมาตรการช็อปช่วยชาติครับเพราะว่าเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภคเนื่องจากว่าปกติเวลาคนไทยช้อปปิ้งมักจะซื้อสินค้ามากกว่าวงเงินที่ตั้งไว้อยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันก็จะมีผลต่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมให้ขยายตัวได้ด้านประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ Tesco Lotus นะครับคุณสมพงษ์รุ่งนิรัติสัยนะครับก็บอกนะครับว่ามาตรการช็อปช่วยชาติเป็นสิ่งที่ดีครับในการช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนให้คึกคักแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องซื้อตามปกติอยู่แล้วฉะนั้นถ้าหากว่ามีมาตรการนี้ออกมาซัพพอร์ตนะครับก็จะช่วยเพิ่มยอดขายได้เล็กน้อยครับค่ะกรมสรรพากรก็ได้ประเมินนะคะว่ามาตรการช็อปช่วยชาตินี้จะมีการใช้จ่ายที่คึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะมีการประเมินในส่วนของยอดวงเงินของประชาชนที่จะนำมาหักลดหย่อนพุ่งกว่า 20,000 ล้านบาทค่ะรองอธิบดีกรมสัมภากรแพทริเซียมงคลวานิชบอกถึงการประเมินว่าจะมีผู้นำรายจ่ายนั้นมาหักลดหย่อนภาษีจากมาตรการช็อปช่วยชาติประมาณ 22,500 ล้านบาทสูงกว่าปีก่อนที่หักลดหย่อนอยู่ที่ 15,000 ล้านบาทรัฐสูญเสียรายได้อยู่ที่ 1,800 ล้านบาทค่ะคาดว่าครั้งนี้รัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพราะว่าระยะเวลานั้นกินเวลานานขึ้นและปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องใบกำ
กับภาษีไม่เต็มรูปแบบจึงไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้สำหรับรายจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนก็ต้องมีการซื้อจริงแล้วก็ใช้บริการในช่วงระหว่างวันที่11พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนี้เท่านั้นรายจ่ายการผ่อนสินค้าหรือว่าสายการบินในประเภทบางสายที่ไม่ได้มีการหักภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ก็ไม่สามารถที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ค่ะ